ักเรียนที่ตั้งใจเรียนและบ่ตั้งใจเรียนสาเหตุนั้นเกิดมาจากอาจารย์หรือนักเรียนเฮามาเบิ่งไปพร้อมๆกันในเรื่องเด็กมีปัญหาหนังแต่ละมื้อที่ขึ้นห้องสอนค่อยก็สังเกตเห็นนักเรียนแต่ละคนก็มีความตั้งใจห้ามเรียนกระตือรือร้นถามตอบในสิ่งที่เขาเจ้าอยากรู้อยากเห็นแต่หนังมื้อนั้นมีน้องนึงที่ลาบ่สนใจบทเรียนบ่สนใจกับไผเลยบ่ปากบ่เว้านําไผค่อยเลยย่างเขาไปหาบ่ฮึปรับปรุงและเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้จากมือนั้นค่อยก็ได้เริ่มสังเกตและใส่ใจว่าเป็นยังเราจึงเกิดมีพฤติกรรมแบบนั้นขึ้นเวลาเฮ็ดกิจกรรมเราก็บ่สนใจกับไผเราจะอยู่ในโลกส่วนตัวของเราเวลาเลิกลิ้นแต่ละมือเรามักจะอยู่คนเดียวโดยจะมีหมู่กลุ่มหนึ่งที่มักจะไปกวนไปเว้าเยาะเย้ยโดยที่หลาวบ่ได้ตอบโต้ยังใดๆทั้งสิ้นมือต่อมาค่อยสังเกตเห็นว่าหมู่กลุ่มนั้นมากวนและมาเว้าเสียดสีหลาวคั้นหุนแหงแต่หลาวก็บ่ได้ส้นคำดูหมิ่นแต่อย่างใดและค่อยได้เข้าไปหาไปถามสาเหตุและเหตุการณ์ว่าเป็นหยังจึงมักเว้าเยาะเย้ยหลาวโดยที่นักเรียนกลุ่มนั้นปฏิเสธว่าบ่ได้เฮ็ดบ่ได้กระทําและค่อยก็ได้ฮับคําตักเตือนปรับเปลี่ยนปรับปรุงพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมแล้วบอกฮับไปขึ้นห้องค่อยเลยเข้าไปถามหาสาเหตุนําลาวว่าเกิดหยังขึ้นลาวบ่ได้สนใจในสิ่งที่ค่อยเว้าไปลาวตอบเพียงแต่ว่าบ่มีหยังแล้วก็ลุกหนีไปเวลาเลิกเรียนเราก็มักจะนั่งเซาและนั่งคิดอยู่คนเดียวค่อยพยายามเข้าไปหาเพื่อถามสาเหตุว่าเกิดยังขึ้นกับเราแต่เราบ่ได้เห็นนะสิ่งที่ค่อยพยายามเราบ่สนใจและยังหนีค่อยไปในที่สุดและถัดจากมือนั้นมาหมู่กลุ่มนั้นได้มาห้าเรื่องหลาวว่าผ่านมาหลาวเป็นคนบอกอาจารย์ในสิ่งที่เข้าเจ้ากระทำกับหลาวโดยมีการอาละวาดกันอยู่ในห้องเหียนและค่อยได้ย่างมาเห็นเหตุการณ์พอดีได้เอิ้นทั้งสี่คนไปห้าอยู่ห้องกันเพื่อถามหาสาเหตุและเหตุการณ์จากนั้นค่อยก็ได้สาเหตุผลและหั้งข้อคิดเพื่อให้นักเรียนได้ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนครูบ่ควรปล่อยปะละเลยบ่ควรเบิ่งค้ำนักเรียนจนเกินไปเราจะสร้างนักเรียนทุกๆคนให้เท่าเทียมกันพยายามเข้าหาในสิ่งที่เข้าเจ้าบ่เข้าใจสาเหตุผลและการกระทำเพื่อให้นักเรียนได้คิดและกล้าที่จะเปิดใจในสิ่งที่ตนเองเก็บกดบ่กล้าแสดงออกแต่นั้นมาเท้าบัวก็ได้เห็นความพยายามของครูที่คอยถามคอยเป็นห่วงและคอยให้กำลังใจเราตลอดมาเราเลยกล้าแสดงออกทั้งสี่คนกลายเป็นคนที่ตั้งใจเรียนและเป็นมู่สนิทกันมาถึงทุกมื้อนี้และวิดีโอนี้เป็นสิ่งหนึ่งอาจจะเฮ็ดให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองบ่หลายก็น้อยการที่เฮาจะเป็นครูบ่ว่าจะอยู่ณสถานที่ใดบทบาทและหน้าที่ของครูก็ยังเป็นครูคือเก่าคำว่าครูบ่เพียงแต่มีหน้าที่สิทธิ์ซ่อนเท่านั้นแต่ครูเปรียบเหมือนพ่อแม่ผู้ที่ซ่องคล่องนักเรียนคอยให้คำปรึกษาตักเตือนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซีนำแนวทางระดมความคิดทั้งประพฤติและกระทำแต่สิ่งที่ดีคติเตือนใจอย่าคิดว่าการกระทำข้องตนจะดีเสมอไปเพราะทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียจงยายันกว่าการเปลี่ยนแปลงเฮาบ่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่ก็บ่สายที่จะเปลี่ยนแปลงตนให้เป็นคนดีของสังคม
just made it.